สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองทำตัวที่เขาเรียกว่าSparking Wine นะครับพอดีผมไปเห็นใน YouTube ของต่างประเทศเขาทำเป็นเขาตั้งชื่อว่า Sparking Rosé แล้วเขาก็ใช้ตัวองุ่นขาวผสมกับองุ่นแดงนิดนึงนะทำให้สีตัวน้ำที่ออกมาเนี่ยมันออกคล้ายๆแบบโรเซ่นะครับทีนี้เนี่ยของผมมาพยายามไปหาแล้วก็ได้องุ่นขาวมานิดเดียวนะองุ่นแดงจะเยอะกว่าแล้วก็เลยทำปนๆไปแล้วกันนะครับมีตอนนี้วัตถุที่ผมวัสดุที่ผมจะใช้มีประกอบด้วย1น้ำองุ่นนะครับก็นี่นะครับผมเอามาแล้วก็มีตัวยีสต์ตัวนี้นะครับเป็นยีสต์สำหรับทำไวน์นะครับ EC1118ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวยีสต์นิวเทรียนซึ่งเดี๋ยวจะเอาไปบดก่อนใส่นะครับแล้วก็จะมีตัวน้ำตาลเด็กโตสนะครับน้ำตาลเด็กโตสตัวนี้ก็ได้มาจากเวลาที่ผมซื้อทุกอุปกรณ์ทำเบียร์ต่างๆเหลืออยู่ผมก็เอามาใส่เพิ่มเข้าไปเพื่อให้เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำกันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นถังนะฮะเดี๋ยวจริงๆผมอยากจะถังหมักในถังเล็กกว่านี้แต่มันไม่มีนะก็เลยเอาถังตัวนี้แหละ20ลิตรก็เดี๋ยวเราก็จะเทน้ำผลไม้ใส่เข้าไปเลยนะฮะตามคลิปที่ผมดูคือเขาผสมลงไปอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆนะให้หมดเขาเรียกว่าสปาร์คกิ้งโรเซ่แต่ผมเข้าใจเองว่ามันคือสปาร์คกิ้งไวน์นะครับก็คือพอมันหมักเป็นไวน์เสร็จแล้วก็เอาไปทำซ่านั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับใส่น้ำเข้าไปให้เต็มที่ผมเลือกหมักประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวตอนทำซ่านะครับผมมีตัวถังเค้กที่เป็นไซส์10ลิตรอยู่พอดีนะครับตัวนี้ผมก็เลยหมักไปอยู่ที่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 8ลิตรนะครับโอเคตอนนี้ผมเทน้ำผลไม้ลงไปในถังเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะผสมน้ำตาลเด็กโตสนะฮะน้ำตาลเด็กโตสผมมีทั้งหมด5ห่อนะครับก็ห่อประมาณ100กรัมนะฮะก็5ห่อก็500กรัมเนื่องจากว่าปริมาณน้ำผลไม้ที่เราซื้อมาตัวนี้นะครับความเข้มข้นหรือความหวานนะครับมันจะไม่เท่าพวกน้ำองุ่นเข้มข้นที่ทำไวน์จริงๆก็เลยเติมน้ำตาลเด็กโตสเข้าไปนะครับโอเคแล้วก็คนนะมือขาวเลยเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นดวงสะเก็ดกะโอเคต่อไปก็เดี๋ยวเราเอาอันนี้เป็นอาหารยีสต์นะครับหรือยีสต์นิวเทรียนนั่นเองที่ผมบดมาละจากตัวเม็ดอันนี้นะฮะเราใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะวัดปริมาณน้ำตาลก่อนได้อยู่ที่17บิกนะครับเดี๋ยวค่อยไปคำนวณกันอีกทีนึงโอเคจากนี้เดี๋ยวผมจะเอายีสต์ใส่เข้าไปนะครับยีสต์ EC1118 EC1118 นะครับซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราทำตัววายคลิปก่อนหน้านี้4ลิตรนะครับเราใช้ครึ่งซองดังนั้นอันนี้ผมประมาณ8ลิตรผมก็ใช้1ซองเลยแล้วกันแล้วก็ใส่แอร์ล็อกนะครับก็จบละโปรเซสนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะเอาไปไว้ในห้องที่มันมืดหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็
ปล่อยอย่างเงี้ย2สัปดาห์แล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับวันนี้ก็ครบ2สัปดาห์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายตัวน้ำข้างในนะครับลงทางเขตครับจะเห็นว่ามีซากยีสต์นะครับที่อยู่ก้นถังเยอะมากก็เดี๋ยวต้องมาทดลองชิมกันดูด้วยว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้พอถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราเข้าตู้เย็นกันก่อนเพื่อรออัดซากพรุ่งนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะทำการวัดค่าน้ำตาลนะฮะเพื่อที่จะไปคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์นี่เหลือ5.9 5.8 5.9 บิกจาก17บิกนะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณกันตอนนี้นะครับตัว Sparking Wine ก็อยู่ในมือผมละหลังจากที่ผมหมักไปแล้ว2สัปดาห์ใช่ไหมผมเอาลงถังทำซ่านะครับแล้วผมก็ปล่อยไว้ใช้อีกประมาณ2สัปดาห์นะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาก็จะมีฟองเล็กน้อยเวลาออกเทลมานะครับก็เดี๋ยวลองมาชิมดูนะครับกลิ่นหอมเลยก็เอาไว้มีโอกาสทำอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยนะโอ้โหไม่ไหวแล้วไปก่อนครับ